คิดถึงเธอฮันนี่สีอีสานลูกทุ่งหมอลำผู้จากไป21ปีเท่านั้นที่เป็นตัวเลขอายุขณะเสียชีวิตของฮันนี่สีอีสานดาวที่กำลังพุ่งทยานเพื่อไปสู่เป้าหมายปลายฟ้าแต่หากสวรรค์กลับมาเตัวเธออย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อนด้วยอุบัติเหตุสลดเมื่อวันนี้ของ28ปีก่อนวันนี้ในอดีตขอคิดถึงเธอลูกทุ่งหมอลำเสียงใสฮันนี่สีสานอีกครั้ง ฮันนี่สีสานมีชื่อจริงว่าสุพินเหมิจิตเป็นลูกสาวคนสุดท้องของพี่น้อง14คนของนายคำทาและนางมีเหมวิจิตเกิดที่บ้านเมยตตำบลดงลิงอำเภอกมลาใสจังหวัดกระสินสุพินหรือฮันนี่จบแค่ชั้นป .6 เมื่อปีพศอ 2521จากโรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนาแต่ด้วยใจรักในชีวิตศิลปินช่วงปีพศ .2529 คณะคณะอายุ16ปีแต่เข้าสู่วงการหมอลำเป็นนางเอกหมอลำยอดนิยมอยู่หลายคณะเช่นดอกฟักมหาการเลิศฟ้าพรสวรรค์และการที่มีหน้าตาคล้ายกับหันนี่ผอนบุญเกียรติ เธอจึงใช้ชื่อในการแสดงว่าฮันนี่สีอีสารช่วงนั้นนักร้องหมอลำนิยมตั้งตามตามอย่างดาราหรือนักร้องสติงดังๆอาทิจินตลาภูล,ลาบอัมพลภูไทยมาชาฟาไฟสารว่ากันว่าฮันนี่เป็นหมอลำคนแรกและขณะเดียวกันที่สวมชุดว่ายน้ำขึ้นปกมาไลัยไทยลัดจนใครๆ เรียกเธอว่าเป็นนักร้องหมอลำเจ้าสเสน่ต่อมาวันที่25มกราคม2534เธอได้พบเธอได้พบกับบริษัทเยนาวีโปรโมชั่นและบันทึกเสียงชุดแรกชื่อน้ำตาหล่นบนที่นอนด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และแนวการรำและแนวการรำที่ไม่เหมือนใครทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างมาก ต่อมาวันที่8ตุลา2534ก็มีผลงานชุดวอนพี่มีรักเดียวตามมาอีกผลงานชุด2ชุดนี้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากแฟนเพลงทั่วประเทศที่สุดฮันนี่สีสันก็มีวงของตัวเองตามคำเรียกร้องของแฟนๆและยังมีอัลบั้มสาครสอนรัก ว่าตรงกันว่าหากคุ้มพวงดวงจันทร์คือต้นฉบับของนักร้องลูกทุ่งสำเนียงภาคอีสภากกลางเป็นจำนวนมากฮันนี่สีสานก็ถือว่าเป็นแบบหมอลำรุ่นหลังๆเกือบทุกคนเหมือนกันบทความคอร่ามเป็นคุ้งเป็นแควด้วยแควนสองแควเราว่าแตอรไทยที่ฝึกร้องเพลงด้วยการร้องเพลงของฮันนี่โดยถือว่าเป็นครูในดวงใจคนหนึ่งและเอาแนวแบบ อย่างในการร้องเพลงไม่ว่าจะร้องหรูรำผลงานเพลงของฮันนี่มีมากมายแต่ฟังไพเราะทุกเพลงอธิน้ำตาหล่นบนที่นอนวอนพี่มีรักเดียวขอแล้วไม่แต่งเขาแต่งเราตรงรักสองแผ่นดินซึ่งมีผู้นำมาขับร้องใหม่มากมายแม้แต่ศิลปินแห่งชาติบัญย็นราดแก่นก็มีผลงานล่าสุดกับค่าย BB บีเรคค ก็นําเพลงของฮันนี่มาขับร้องใหม่เกือบทั้งหมดแถมเกจิในวงการหมอรำบางคนกล่าวว่าถ้าฮันนี่ยังอยู่ก็คงไม่มีหมอรำหลายๆเพราะเธอมีลีลารำที่เก่งกาจเสียงดีและสวยเพียบพร้อมแบบที่หายากที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นนี้ฮันนี่มีช่วงชีวิตของความเป็นดาวเด่นในระดับประเทศให้คนไทยวงกว้างได้มีความสุขเพียงควบปีเท่านั้น ช่วงเช้าเมื่อวันที่26กุมภาพ,พันธ์2535เธอก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะที่กลับจากการแสดงที่อำเภอบางกู่จังหวัดศรีสะเกดเหตุร้ายคือรถปิกอัพที่เธอนั่งเกิดมาพลิกคว่ำที่ถนนศรีสะเกดบ,บนราชธานีกิโลเมตรที่7-6ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองศรีสะเกดดาวของเราคือคอหักเสียชีวิตขาทีอันนี้เสียชีวิตเมื่อ อายุเพียง21ปี4เดือน4วันจุดที่ฮันนี่ประสบอุบัติเหตุมีการสร้างสารไว้เป็นที่ระลึกและเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของเธอก็จะมีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตอยู่เป็นประจำทั้งนี้ครบรอบเสียชีวิตตายอรไทยและนักร้องหมอลำหลายๆคนหลายคณะจะแวะไปสักการะของฮันนี่ทุกปี หลังจากการเสียชีวิตทางต้นสังกัดหลังจากการเสียชีวิตทางต้นสังกัดก็จัดทำเทปชุดบันทึกการแสดงสดด้านหน้าเวทีของฮันนี่สีสันออกมา1ชุดวันนี้หากฮันนี่สีสันยังมีชีวิตอยู่เธอก็จะมีอายุ49ปีขอบคุณค่ะ